โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่พาร์ท2นะครับพาร์ท2ตรงนี้นะฮะก็จะเก็บตกแล้วกันเนาะนะครับในก่อนที่จะจากไปบทนี้บทนี้ยาวมากเลยเนาะบทอื่นๆจะไม่ยาวขนาดนี้จะมีบทหน้าที่ยาวนะฮะแล้วที่เหลือมันจะไปเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อใจนะครับแต่ละบทมันยาวไม่เท่ากันนะครับโอเคทีนี้ผมเนี่ยครับจะมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องของความหนาแน่นนะครับแล้วก็มีโจทย์ให้ทำด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาอย่างแรกเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าเรามีปริมาณอะไรบ้างที่เรากำลังจะต้องดีลกับมันหน่อยนะครับผมขอตารางแบบนี้ตารางนี้มีอยู่5ช่องนะครับขอแบบนี้ประมาณนี้ครับมีสิ่งที่เรียกว่าปริมาณครับมีสิ่งที่เรียกว่าคำแปลนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าคอนเซปต์แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าสูตรหายใจเข้าไปลึกๆแล้วเขียนว่ารายละเอียดครับรายละเอียดOkay. อย่างแรกนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่า density อะไรวะเนี่ยตัวนี้มันเริ่มฉลาดเกินนะมันทำให้ผมเขียนไม่ได้ density นะครับ density ถ้าผมจะแปลมันก็แปลว่าความหนาแน่นไงคอนเซปต์ก็คือความหนาแน่นคือมวลปริมาตรต่อไอ้มวลต่อปริมาตรเห็นไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วสูตรเนี่ยเคยผ่านหูผ่านตาเรามาแล้วนะครับก็คือ rho เท่ากับ n a ส่วนด้วย v c Avogadro's number อันนี้เป็นสูตรที่อยู่ในเนื้อหาที่ผ่านมาแล้วนะครับในเรื่องของความหนาแน่นเชิงทฤษฎีนะครับที่ A มันคืออะตอมิกเวทนะครับ VC คือวอลลุ่มของยูนิตเซลล์นะครับ NA คืออะโวคาโดสนัมเบอร์อะไรเงี้ยลองไปดูถ้าใครจะไม่ได้อันนี้ผ่านหูเรามาละนะครับส่วนรายละเอียดผมไม่มีอะไรจะพูดถึงกับมันนะเพราะว่าผ่านหูมาแล้วโอเคอันนี้คือปริมาณแรกนะครับทีนี้ตัวใหม่นะครับเขาเรียกว่า planar density ครับโอเคถ้าจะแปลก็ความหนาแน่นของอะตอมในแนวระนาบนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของมันเนาะก็คือจำนวนอะตอมนะครับต่อด้วยพื้นที่ฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่า linear density ครับลืมเขียนตัวย่อนะอันนี้เขียนว่า PD นะอันนี้เขียนว่า LD แล้วกันคำแปลของมันก็คือความหนาแน่นของอะตอมในแนวเส้นตรงนะครับ
โอเคอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วผมจงใจยังจดไม่ครบนะครับเพราะว่าผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของมันก่อนจะไปต่อโอเคทีนี้ลองดูดังนี้นะครับถ้าเกิดผมพิจารณาหน่วยก่อนดีกว่าเนาะนะครับหน่วยของความหนาแน่นเนี่ยลองดูข้างล่างก่อนเอ้ยผมว่ามันขาดไป1ช่องที่ผมกำลังจะบอกมันคือจำนวนอะตอมลืมตรงนี้ต่อด้วยเลนส์นะครับก็คือความยาวจำนวนอะตอมต่อความยาวทีนี้ผมจะโชว์ให้คุณดูเปรียบเทียบก่อนนะครับว่า3ตัวเนี้ยมันมีความต่างกันยังไงนะครับต้องดูหน่วยก่อนนะครับในส่วนของความหนาแน่นเนี่ยเอาข้างล่างก่อนนะครับ1ส่วนวอลูมนะครับหมายว่าส่วนวอลูมแปลว่าส่วนปริมาตรปริมาตรหน่วยเป็นอะไรดีนะครับปริมาตรก็เช่นเมตรกำลัง3ไงครับหน่วย SI ใช่ไหมอันที่2เนี่ยที่เขียนว่า planar density เนี่ยหน่วยมันคือหมายว่าปริมาณมันคือต่อพื้นที่ใช่ไหมครับต่อพื้นที่แปลว่าหน่วยมันคือเมตรกำลัง2เนาะนะครับแล้วถ้าเกิดคุณดูตัว linear density เนี่ยมันเป็นต่อความยาวเนาะต่อความยาวแปลว่าต่อเมตรนะเพราะนั้นผมอยากให้คุณ เห็นแพทเทิร์นของมันนะว่ามันมีความหนาแน่นอยู่3แบบใช่ไหมครับแบบแรกเนี่ยมันเป็นต่อเมตรกำลัง3มันคือปริมาณในเชิง3มิติผมชอบดูแบบเนี้ย 3D เมตรกำลัง3ใช่ไหมครับปริมาณที่2เนี่ยมันต่อเมตรกำลัง2แปลว่ามันต่อพื้นที่จริงๆแล้วอันนี้เรากำลังพูดถึงปริมาณ2มิตินี่พอโอเคไหมครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันเป็นมิติเดียวพูดง่ายๆเพราะว่ามันต่อเมตรนะอันนี้คือ 1D อย่างนี้โอเคไหมครับเพราะนั้นผมอยากให้คุณเห็นแพทเทิร์นนะว่ามันคือการมันคือปริมาณที่อยู่ในปริภูมิคนละแบบอย่างแรกเนาะทีนี้ข้างบนนะครับมันจะเป็นความไม่ค่อยสอดคล้องกันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นแมสก็คือหน่วยของมันก็คืออย่างเช่นกิโลเป็นต้นนะครับเพราะนั้นกิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3ก็คือหน่วยคลาสสิกของความหนาแน่นนะครับหรือจะเป็นกรัมต่อเซนติเมตรกำลัง3ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้คุณเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็น planar density 2มิติเนี่ยมันจะกลายเป็นจำนวนอะตอมว่ะเห็นไหมมันเป็นจำนวนเนาะมันไม่ใช่มวล นะครับจำนวนเนี่ยไม่มีหน่วยนะครับจำนวนก็คือ1ต่อเมตรกำลัง2เฉยๆนะครับมันคือจำนวนนับนะครับเช่นเดียวกันนะครับของ linear density เนี่ยมันก็เป็นจำนวนเหมือนกันนะเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นแค่1ส่วนเมตรกำลัง2โอเคไหมครับเพราะนั้นมันมีความสอดคล้องกันในเชิงที่ว่ามันเป็น3 2 1แล้วกันเนาะในส่วนของตัวข้างล่างแต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรกันหน่อยนะฮะสูตรตรงนี้ผมเขียนให้มันครบนะฮะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ใช้ตรงนี้โดยตรงเนาะก็คือ PD เท่ากับจำนวนต่อด้วยพื้นที่ครับนะมันเป็นแค่ตัวอักษรที่เขาใช้ในหนังสือนั่นเองผมก็ได้เอามานะครับแล้วก็ linear density เนี่ยเฮ้ย linear density เนี่ยคือจำนวนนะครับต่อด้วยความยาวนะครับอันนี้เขียนให้ครบเฉยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้มากกว่าคือทางด้านขวาครับนี่คือรายละเอียดตรงนี้ต่างหากผมขอเลื่อนไปทางนี้หน่อยเนาะนะครับเพราะมันต้องการที่เพิ่มเว้ยมันยาวโอเคทีนี้นะครับรายละเอียดของมันก็คือว่าสูตรของมันนะฮะก็คือจำนวน
อะตอมนะที่ถูกระนาบตัดผ่านจุดศูนย์กลางครับนะครับต่อด้วยพื้นที่ของระนาบนะเดี๋ยวเราจะใช้นิยามตรงนี้กันในการคำนวณหาความหนาแน่นเชิงระนาบนะครับอันนี้คือ1ปริมาณนะฮะมันจะยาว2บรรทัดก็เรื่องของมันเนาะอันนี้คืออีก1ปริมาณแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นจำนวนอะตอมที่ถูกระนาบที่ถูกเส้นตัดที่ถูกเส้นที่ถูกเส้นตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วยความยาวของเส้นที่ตัดผ่านครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะต่อในเชิงที่ว่าเราจะมีโจทย์ที่คุณทำก็คือว่าเราอยากจะหาแล้วกันเนาะอย่างเช่นโจทย์จะประมาณนี้ครับก็คือตอนแรกเราจะมีโครงสร้างผลึกก่อนนะจำได้ไหมโครงสร้างผลึกนะมันผ่านมานานมากอย่างเช่น FCC Face Center Cubic ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีทิศทางนะครับเนาะอันนี้คือทิศทาง110ฉะนั้นมันคือการชี้ไปไหนเนาะเวลาชี้ตรงนี้คือชี้ถ้าเกิดคุณชี้จากจุดOrigin แนวชี้ของคุณก็จะผ่านพิกัด110นั่นเองอันนี้คือ intuition ที่ผมเคยสอนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณกำลังดิวกับเส้นเนาะก็คือเวลาคุณพูดถึงทิศทางคุณบอกว่าคุณกำลังมีเส้นเนี้ยเป็นแนว110นะครับทีนี้ถามว่าเส้นเนี้ยมันมีความหนาแน่นเชิงเส้นเท่าไหร่อันนี้คือ 1D นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณกำลังดูในตารางก็คือตัวข้างล่างนะครับวิธีการหาก็คือว่าเราจะใช้นิยามตรงนี้ครับเพราะนั้นผมก็จะทำการโกงนะครับโดยการก๊อปแปะนะครับว่าจะหาเหรอเนี่ยครับคุณต้องหาตรงนี้ให้ได้ก่อนโอเคไหมครับนะเพราะนั้นคุณต้องก๊อปแปะซะนะถ้าคุณใช้การเขียนแบบทุกคนเหมือนจะใ
iPad หมดนะครับก็ก๊อปแปะซะนะครับทีนี้วิธีการทำก็คือว่าเราก็ต้องทำตามสเต็ปมันเนาะก็คือเนี่ยหาตัวบนแล้วก็ตัวล่างใช่ไหมครับอ่ะอย่างนี้เนาะโอเคทีนี้เอาตัวง่ายๆก่อนคือตัวล่างคือความยาวของเส้นที่ตัดผ่านใช่ไหมครับเส้นที่ตัดผ่านคือเส้นนี้นี่คือเส้นของเราเนาะนะครับเวลาเข้ามาเขียนถ้าเกิดคุณมองจากท็อปวิวคุณจะเห็นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้คือจุดเริ่มอันนี้คือจุดปลายแล้วมองเฉพาะใน1ยูนิตเซลล์ก็พอนะครับทีนี้ถามว่าความยาวเส้นนี้คือเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็อย่างแรกก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคิวบิกเนี่ยทุกด้านยาว A หมดเลยนะครับ A ก็คือ lattice parameter คือความยาวกล่องใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณจะมาให้มันครบๆหน่อยก็เนี่ยจริงๆความยาวนี้ก็ A ถูกไหมครับความยาวนี้ก็ A ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เส้นเนี้ยมันคือพีทาโกรัสเนาะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเส้นนี้คือ root 2 A เพราะนั้นความยาวของแนว110ของเราอะนะครับก็คือ root 2 A นะครับใส่ไปข้างล่างก่อนทีนี้ข้างบนนะครับข้างล่างไม่ยากหรอกข้างล่างคุณใช้เรขาคณิตธรรมเนาะข้างบนเนี่ยถามว่าจำนวนของอะตอมที่ถูกเส้นตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางมีกี่อันนะครับเพราะนั้นอย่างแรกก็คือมันมีอะตอมที่ถูกตัดเส้นผ่านศูนย์กลางบ้างไหมนะครับมันมีอะตอมอยู่เท่านี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือตัวเนี้ยมันวิ่งผ่านศูนย์กลางเส้นเนี้ยมันวิ่งผ่านจุดศูนย์กลางของอะตอมทางด้านซ้ายบนมันวิ่งผ่านจุดศูนย์กลางของอะตอมตรงกลางแล้วมันก็วิ่งไปจบกับจุดศูนย์กลางของอะตอมทางด้านขวาล่างโอเคมั้ยครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องมโนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นอะตอมที่ถูกตัดเนี่ยมันอยู่3อะตอมนะที่มันถูกโดนนะครับแต่ทีนี้เราจะนับจำนวนของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้อันนี้มันแค่รัศมีเดียวเนาะมันแค่ 1R ใช่ไหมฮะเพราะนั้น 1R ก็คือครึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นแหละอันนี้อีก 1R อันนี้อีก 1R ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้อีก1รัศมีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เส้นของคุณอ่ะมันตัดระยะเนี่ยผ่านอะตอมเนี่ยเป็นจำนวน4รัศมีนะครับ4รัศมีก็คือ2เส้นผ่านศูนย์กลางเพราะนั้นจำนวนอะตอมเรานับจากระยะตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะนั้นจริงๆแล้วเราตอบ2เอาใหม่นะครับก็คือเวลาเราจะนับอะตอมก็คือเรานับว่าอะตอมที่ถูกเส้นเนี้ยตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยนะครับมันมีกี่อันมีกี่อันก็คือเรานับว่าไอ้เส้นเนี้ยมันผ่านกี่เส้นผ่านศูนย์กลางเพราะนั้นอย่างอะตอมซ้ายบนเนี่ยไอ้เส้นสีฟ้าของเราอ่ะมันผ่านแค่1รัศมีครับก็นับเป็นครึ่งนะครับอะตอมตรงกลางเนี่ยไอ้เส้นสีฟ้ามันผ่านทั้งหมดเลยก็นับเป็น1แล้วก็อะตอมขวาล่างเนี่ยไอ้เส้นสีฟ้ามันผ่านครึ่งเดียวเพราะว่ามันผ่านแค่1รัศมีนะเรานับเฉพาะอะตอมที่โดนจุดศูนย์กลางขนาดนะครับซึ่งก็มีแค่3อันนี้แหละนะครับคำตอบก็เลยเป็น2นะครับนะเพราะนั้นถ้าคุณทำต่อที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็แค่เขียนให้อยู่ในรูปที่เท่าไหร่นะroot 2ส่วน2ถูกไหมครับไอ้ root 2 a โทษ root 2 a ครับเพราะนั้นสังเกตว่าหน่วยมันคือ1ส่วนเมตรนะครับ by the way เพราะว่า a หน่วยเป็นโดยเป็นเมตรได้นะครับอ่ะทีนี้ถามว่าจบแค่นี้หรือยังนะครับคำตอบก็คือจริงๆแล้วนี่คือคำตอบเนาะแต่ว่ามันตอบได้2แบบครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะครับถ้าเรากลับไปดูนะครับที่เขียนว่าโอ้มันช่างยาวนะ Crystal Structure Summary นะครับหน้านี้คุณจะเห็นว่าเรามีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง A แล้วก็ R root 2 A เท่ากับ 4 R ใช่ไหมครับเราจะใช้ความรู้ตรงนี้มาแปลงโจทย์นิดนึงก็คือว่าผมบอกว่าผมรู้นะว่า root 2 A เนี่ยเท่ากับ 4 R ใช่ไหมครับเพราะนั้นผมสามารถจะแปลงล่างข้างบนได้ก็คือว่า r มันเท่ากับ root 2 a ส่วน4ใช่ไหมครับเอ้ยหมายถึงว่า a เท่ากับ
4r ส่วน root 2เพราะฉะนั้นมันจะได้ว่ามันคือ root 2นะครับส่วน a แต่ว่า a มันกลายเป็น 4r ส่วน root 2ก็คือเอา root 2ขึ้นไปคูณด้านบนนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะตอบได้อีกแบบนึงก็คือ1ส่วน 2r ครับนะเพราะนั้นอย่างข้อนี้นะครับมันตอบได้2แบบแล้วแต่ว่าอะไรเหมาะสมกับการใช้งานก็คือ root 2ส่วน a ก็ได้นะครับหรือว่า1ส่วน 2r ก็ได้นะครับโดยที่หน่วยของมันเนาะย้ำอีกหน่อยว่ามันคือ1ส่วนเมตรครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวลองอีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อนี้คุณมี BCC 1 1 -1 นะครับซึ่งเอาเป็นว่าเขาเขียนให้ดูนั่นแหละมันคือเส้นเนี้ยนะครับเนาะทีนี้เส้นนี้นะครับถามว่าตอนนี้เรากำลังดูเส้นเนี้ยมันอยู่ในแนวไหนก่อนแล้วกันเนาะก็คือว่าถ้าเกิดผมตีกรอบแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าผมตีกรอบแบบนี้โอเคไหมครับไอ้กรอบของผมตรงนี้นะครับมันก็คือกรอบเดียวกับกรอบนี้โอเคไหมครับอันนี้คือสิ่งที่คุณคงต้องลองเห็นก่อนนะครับคุณคงต้องเชื่อผมหน่อยว่าถ้าผมตีระนาบเนี้ยนะครับระนาบเนี้ยมันจะมีการตัดผ่านอะตอมเนี้ยเหมือนทางด้านขวาโอเคไหมครับแล้วไอ้เส้นชมพูของผมอ่ะมันจะกลายเป็นเส้นเนี้ยครับแล้วไม่พอนะครับเส้นชมพูเนี่ยมันจะตัดผ่านจุดศูนย์กลางของอะตอมซ้ายบนตัดผ่านจุดศูนย์กลางของอะตอมตรงกลางเนาะแล้วก็ตัดผ่านจุดศูนย์กลางของอะตอมขวาล่างนะครับอันนี้คือคุณต้องเชื่อผมหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะรีซันเองได้ว่าอันนี้มัน BCC เนาะมันเป็น body center เพราะฉะนั้นอะตอมกลางอ่ะมันก็คืออยู่ตรงกลางอ่ะมันก็ถูกระนาบนี่ตัดผ่านตรงกลางอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะลองคอนวินซ์ตัวเองได้นะครับนะเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือว่าถ้าผมมีทิศทางอันเนี้ยนะครับแล้วมันคือเส้นเนี้ยอยู่ในยูนิตเซลล์อะถามว่าเส้นนี้มีความหนาแน่นเชิงเส้นเท่าไหร่โอเคไหมครับทีนี้เหมือนเดิมเราก็จะใช้สูตรนี้ครับผมก็จะขี้เกียจเขียนไว้ก็จะก๊อปแปะเช่นเดียวกันวิธีการหาก็เหมือนเดิมนี่ไงนี่เห็นไหมครับต้องหา2อย่างนี้โอเคอ่ะลองดูกันโอเคอ่ะเอาข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างใช้เรขาคณิตนะครับโอเคทีนี้ผมอยากจะหาความยาวของเส้นแดงเนาะนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องไล่พีทาโกรัสมานิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นลองพิจารณาสามเหลี่ยมตรงนี้ก่อนสามเหลี่ยมเขียวของผมก่อนเห็นไหมฮะสามเหลี่ยมเขียวของผมเนี่ยนะครับผมมีมุมฉากเนาะก็คือมุมนี้เห็นไหมครับแล้วเผอิญเนาะด้านของยูนิตเซลล์มันก็คือ A ทั้งคู่เพราะฉะนั้น
ไอ้ด้านความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากก็รูท 2a ง่ายนะครับซึ่งเผอิญรูท 2a เนี่ยมันก็กลายมาเป็นนี่ไงครับความยาวของด้านฐานของสี่เหลี่ยมถูกไหมครับแล้วก็ความสูงของมันก็คือความสูงเดียวกับด้าน a ก็คืออันนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นอันนี้คือเรขาคณิตนะครับคุณก็ต้องนิดหนึ่งนะครับก็เอาให้มันได้เนาะเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้เพราะนั้นความยาวของเส้นนี้นะครับมันก็คือรูท 3a นั่นเองนะคุณลองไปทำดูนะมันคือรูท 3a เนาะโอเคเพราะนั้นเขียนได้แล้วนะครับในที่สุดนะว่าข้างล่างเนี่ยคือรูท 3a นะโอเคไหมอันนี้แบบอันนี้ไม่ได้ใช้ความรู้แมทเทียลมากนะหมายถึงว่าแต่ว่าอันต่อมาก็คือการนับจำนวนอะตอมที่ถูกเส้นตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเพราะนั้นเหมือนเดิมนะเราก็จะพิจารณาอะตอมที่โดนจุดศูนย์กลางก็คืออะตอมซ้ายบนตรงกลางแล้วก็ขวาล่างก็คือแนวทแยงมุมนะครับแล้วก็ถามหน่อยว่าไอ้เส้นที่เราตัดเนี่ยมันเป็นระยะเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมเราก็บอกว่าอ๋อระยะเนี้ยอันนี้มัน1รัศมีนี่ว่ะก็1 r ก็คือจริงๆแล้วคือครึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะอันนี้อีก1 r เนาะอันนี้ก็อีก1 r แล้วก็อันนี้ก็อีก1 r พูดง่ายก็คือมี4รัศมี4รัศมีก็คือ2เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเพราะนั้นใส่2เข้าไปเห็นไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วคำตอบแรกของเราเนี่ยก็คือ2ส่วนรูท 3a ครับอันนี้คือความหนาแน่นเชิงเส้นของ BCC 11-1 นะฮะจริงๆแล้วความหนาแน่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไปใช้ในเรื่องของการอธิบายนะครับ property ต่อไปมากกว่านะเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะรู้ไปทำไมเนี่ยนะฮะคือมันมี use case ของมันอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผมพูดตามตรงคือวิชาของเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็เลยอาจจะฟังดูงงๆว่าจะรู้ไปเพื่อนะครับแต่ก็มันเป็น use case เนี่ยมันมี use case ของมันอยู่นะครับทีนี้ผมบอกคุณต่อว่าอันนี้ไม่ใช่คำตอบเดียวที่คุณสามารถหาได้เพราะว่าใน BCC มันก็มีความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ R อยู่นะครับก็คือลองถ้าคุณกลับไปดูในตาราง Crystal Structure Summary เนาะคุณจะได้ว่า root 3A เท่ากับ 4R นะครับลองกลับไปดูได้อันนี้หรือเชื่อผมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำไปปุ๊บคุณก็จะได้รูท2ส่วนรูท3ใช่ไหมครับแต่ว่า a เนี่ยมันเท่ากับ 4r ส่วนด้วยรูท3เนี่ยคูณไปคูณมาแล้วเนี่ยจะได้1ส่วน 2r นะครับอันนี้คืออีก1คำตอบนะครับหน่วยของมันก็คือ1ส่วนเมตรครับอย่าลืมว่านี่คือหน่วยมันเนาะแล้วนะครับโอ้สอนตอนคืนเรียนตอนคืนนะครับ material ด้วยนะฮะไม่ไรนะครับเพิ่งผ่านไป3ครั้งนะครับเหลืออีกประมาณเท่าไหร่นะ10กว่า17เท่าไหร่วะหน้าทั้งหมดก็10กว่าครั้ง15ครั้งมั้งนะครับอีกไม่เยอะเนาะโอเคอ่ะทีนี้อันนี้คือ linear density เนาะผมขอโชว์คุณอีกในเรื่องของplanar density นะครับคอนเซปต์จะคล้ายๆกันก็คือว่าอันนี้เป็น FCC นะครับ Face Center Cubic ผมให้ระนาบอย่าลืมนะอันนี้คือระนาบนะครับเพราะว่ามันเป็นวงเล็บโค้งนะมันไม่ใช่ทิศทางนะครับ
110ก็คือระนาบที่โอ้โหรู้อยู่แล้วนะตัดแกน x ที่1ตัดแกน y ที่1ขนานแกน z เนาะก็คืออันนี้ไงนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อันเนี้ยคุณจะต้องเคยเห็นนะครับถ้าไม่เคยเห็นคุณจะไม่รู้เลยซ้ําว่าไอ้ระนาบเนี้ยเวลาคุณเอามาแปลงร่างมาเป็นแบบแผ่ออกมาเป็นในแนวตรงๆเนี่ยมันเห็นอะตอมแบบเนี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณต้องเคยเห็นเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะมีวิธีให้คุณเคยเห็นก็คือผมโชว์คุณหมดเลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอันเนี้ยคุณไม่รู้หรอกครับคุณต้องเคยเห็นครับผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เคยเห็นจากการดูเท็กซ์บุ๊กนะทีนี้ข้อสังเกตของมันอย่างนึงก็คือว่าอะตอมเนี่ย A กับ B เนี่ยสังเกตว่ามันจริงๆแล้วมันต่อกันนะเห็นไหมฮะเพราะนั้นเวลาคุณเห็นอะตอมเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยถูกต้องมากนะจริงๆแล้วอะตอม A กับ B กับ C เนี่ยมันต่อกันหมดเลยนะเห็นไหมฮะอันนี้คืออยากให้เห็นข้อสังเกตเนาะนะครับโอเคแต่ทีนี้ก่อนจะไปไกลกว่านี้เนาะเวลาคุณจะหา planar density ทำไงนี่ไงครับอุตส่าห์จดสูตรมาตั้งเยอะก็ใช้มันสิฮึบกรอบครับแปะเน่วิธีการทำอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเพราะนั้นเรามาค่อยๆดูกันในทีละส่วนนะว่าเอ๊ะเราจะหายังไงโอเคจำนวนอะตอมเดี๋ยวค่อยนับทีหลังนะครับข้างล่างพื้นที่ของระนาบอันนี้คือพื้นที่ของระนาบที่อยู่ในยูนิตเซลล์นะครับก็คือพื้นที่สีดำนี่แหละนะครับเนี่ยสีดำเนี่ยถามว่าพื้นที่เนี้ยเท่าไหร่ไอ้กล่องเนี้ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณก็ต้องสังเกตว่าขอบกล่องคือ A ใช่ไหมฮะอีกขอบนึงก็ A ใช่ไหมครับเอ๊ะผมกำลังทำอะไรอยู่วะอ๋อใช่เพราะนั้นอันนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมฮะแนวทแยงมุมก็รูท 2A ถูกไหมฮะแนวทแยงมุมตรงนี้มันคือฐานของสามเหลี่ยมนี่วะเพราะนั้นอันเนี้ยคือรูท 2A เนาะเห็นไหมครับโอเคทีนี้ความสูงของเมื่อกี้ผมพูดสามเหลี่ยมนะความสูงของสี่เหลี่ยมก็คือ A ใช่ไหมมันคือฐานมันคือขอบกล่องเพราะนั้นอันนี้ก็คือ A เนาะรู้ความสูงรู้ฐานละจบเลยไหมเพราะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือรูท 2A กำลัง 2ครับต่อมาเรามานับกันดีกว่านะครับในการนับนะครับเราจะพิจารณาคล้ายๆกันก็คือเราจะบอกว่าอะตอมเนี่ยอะตอมที่เราจะนับเนี่ยต้องเป็นอะตอมที่โดนนะครับโดนระนาบตัดผ่านจุดศูนย์กลางก่อนนะอันนี้ซึ่งอันเนี้ยคุณต้องเชื่อผมแล้วล่ะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมมันไปต่อไม่ได้นะก็คือว่าอะตอม A เนี่ยโดนนะครับอะตอม B ก็โดน C ก็โดนนะฮะ D E F โดนหมดแปลว่าจุดศูนย์กลางมันโดนแตะด้วยระนาบนี้หมดเลยอันนี้ไม่เชื่อผมไปต่อไม่ได้ครับต้องเชื่อผมแล้วแหละครับนะอันนี้คุณต้องไปพิสูจน์เอาเองนะครับไม่ใช่ตัวเองคือเชื่อผมเถอะนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูต่อว่าพื้นที่นะครับที่มันถูกเขาเรียกว่าให้นับพื้นที่นะครับถ้านับได้1วงกลมเรานับเป็น1อะตอมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ดูออกไม่เอ่ยในส่วนนี้เนาะมันคือ1ส่วน4ของวงกลมวงกลมนะครับไม่ใช่ทรงกลมนะเพราะเรากำลังพูดถึงพื้นที่ planar density เนาะมันเป็น2มิติดังนั้นให้คุณนับว่าพื้นที่มันเป็นเท่าไหร่อันนี้มันคือ1ส่วน2เนาะเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณน่าจะพอเดาออกว่าอันเนี้ยก็คือ1ส่วน4อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคุณมี1ส่วน4เนี่ยอยู่4อันถูกไหมครับมันอยู่ในวงไอพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ย4อันแล้วก็มีครึ่งวงกลมอีก2อันรวมกันแล้วเนี่ยได้2วงกลมทวนนะครับ2วงกลม
แปลว่าคุณใส่เลข2เข้าไปคือจำนวนนับอ่ะนับได้2อะตอมอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะฟังดูประหลาดขอพูดอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับเราจะบอกว่าไอ้ระนาบนะส่วนของระนาบที่เราพิจารณาในยูนิตเซลล์เนี่ยถามว่ามันตัดผ่านอะตอมเนี่ยเป็นพื้นที่กี่วงกลมนะอันนี้คือสรุปแล้วนะครับดังนั้นส่วนที่เราจะพิจารณานะครับก็คือพื้นที่ของอะตอมที่โดนจุดศูนย์กลางนะซึ่งก็คือผมบอกให้คุณเชื่อผมเถอะว่า A B C D E F เนี่ยคืออะตอมที่โดนเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาอะตอมส่วนของอะตอมเนาะที่โดนที่อยู่ในระนาบเนี่ยครับเนาะโดยที่นะครับในส่วนที่เป็นส่วนแรกของเราเนี่ยอันนี้มันคือ1ส่วน4วงกลมนะมันเนาะเช่นเดียวกันอันนี้ก็1ส่วน4ใช่ไหมครับข้างล่างก็เหมือนกัน1ส่วน4ใช่ไหมฮะก็คือ1ส่วน4มีอยู่4ชิ้นอะรวมกันก็เป็น1วงกลมอันนี้นับเป็น1ก่อนนะครับต่อมาผมมีอีกเสี้ยวนี้เป็นเสี้ยวครึ่งวงกลมใช่ไหมมีอยู่2เสี้ยวเพราะนั้นรวมกันก็เป็นอีก1วงกลมใช่ไหมฮะบวกกันเป็น2พูดง่ายนะเพราะนั้นนับพื้นที่นะครับว่าได้กี่วงกลมโอเคไหมครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตอบครับก็คือได้รูท2ส่วน a กำลัง2ครับนี่คือคำตอบอันนี้คือ1คำตอบนะครับเพราะว่านะครับอย่าลืมว่าเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ r ด้วยนะเห็นไหมฮะสำหรับ FCC นะครับรูท 2a เท่ากับ 4r เพราะนั้นเราสามารถที่จะแทนค่าไปได้ก็คือรูท2ส่วนด้วย a ของเราจะกลายเป็น 4r ส่วนด้วยรูท2กำลัง2เนาะอันนี้ผมคิดให้เลย1ส่วน4รูท 2r กำลัง2ครับอันนี้คืออีก1คำตอบครับแล้วก็ขอย้ำคุณอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหน่วยมันมีนะอันนี้มีหน่วยนะ1ส่วนเมตรกำลัง2ว่ะประหลาดดีไหมขออีกหนึ่งข้อนะครับข้อนี้นี่ครับอันนี้เป็นระนาบ BCC 110เช่นเดียวกันนะครับ110ก็ตัด x ที่1ตัด y ที่1ขนานแกน z ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าคุณเขียนระนาบนะครับคุณก็จะแล้วเอามาแผ่ไว้คุณก็จะได้ทางด้านขวานะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณคงต้องเชื่อผมหน่อยว่าจริงๆแล้วอะตอมที่โดนตัดจุดศูนย์กลางนะครับก็คือทุกอะตอมนี่เลยทุกอะตอมนี้โดนหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่ของอะตอมพวกนี้เดี๋ยวเอามานับกันหมดเลยนะครับว่าได้กี่วงกลมโอเคอย่างแรกนะครับเราก็แปะเหมือนเดิมนี่ฮะเราต้องการนิยามอันนี้เนาะเดี๋ยวเราทำข้างล่างก่อนเหมือนเดิมข้างล่างง่ายนะครับง่ายกว่านะครับอ่ะพื้นที่ของระนาบก็คือดูหน่อยซิว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเราก็ใช้การพิจารณาว่านี่ครับ a เส้นนี้รูท 2a เหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นคุณได้ละ ว่าฐานของ3ฐานของสี่เหลี่ยมคือรูท 2a นะครับต่อมาตรงนี้มีความสูงเป็น a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ไงความสูงเขาก็เพิ่งบอกไว้ว่าเป็น a นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วพื้นที่ของมันก็2ส่วนด้วยรูท 2a กำลัง2เอ้ยไม่ใช่ขอโทษรูท 2a กำลัง2นะครับไม่ใช่2 2ไม่เกี่ยวนะครับผมเบลอนะครับเพราะนั้นพื้นที่มันคือรูท a รูท 2a กำลัง2เพราะเอามาคูณกันนะครับเนาะอันนี้คือข้างล่างนะครับข้างบนคือการนับว่าไอตัวระนาบเนี้ยที่อยู่ในยูนิตเซลของเราเนี่ยนะครับมันผ่านพื้นที่ของอะตอมเนี่ยกี่วงกลมนะครับเพราะนั้นคุณก็นับไปเลยนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่านับหมดนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นอะตอมที่โดนหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือ1ส่วน4ถูกไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยคือ1เลยว่ะ1วงกลมถูกไหมครับเพราะนั้นก็นับไปนับมาก็ได้2นะครับเนาะเพราะว่าคุณมี1ส่วน4อยู่4ชิ้นก็นับเป็น1แล้วก็บวกอีก1ตรงกลางเป็น2โอเค2ส่วนด้วยรูท a กำลัง2นะครับจบแล้วครับนะฮะถ้าพอจับทางได้จริงๆแล้วมันไม่ยากขนาดนั้นใช่ไหมนะครับพูดไปเองนั่นแหละนะครับรูท 2a กำลัง2เนาะนะครับอันนี้คือ1คำตอบนะครับแต่ว่า BCC ก็มีความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ r เช่นเดียวกันนะครับก็คือ4R เนาะเท่ากับรูท 3A เพราะนั้นผมก็จะแปลงร่างมานิดนึงก็คือรูท2ส่วนด้วยนะครับ A ของผมก็คือ 4R ส่วนด้วยรูท3กำลัง2นะครับซึ่งตรงนี้คิดเลขให้เลยนะฮะ3ส่วนด้วย8รูท 2R กำลัง2หน่วยของมันก็คือ1ส่วนเมตรกำลัง2ครับโอ้โหเป็นไงแล้วครับสุดยอดไหมครับตรงไหนนะครับตรงไหนเนี่ยโอเคทีนี้ผมอยากจะเขาเรียกว่าพยายามจะโมเตเวตคุณกับอีกหนึ่งคอนเซปต์เนาะก็คือว่าตอนนี้นะครับคุณมีเทคนิคละในการหาเขาเรียกว่า planar density แล้วก็ linear density เนาะของ direction แล้วก็ plane ต่างๆใช่ไหมครับทีนี้ตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คุณได้ทำอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยคุณทำของ FCC เท่าไหร่นะ110ใช่ไหมนี่FCC 110นี่คือข้อแรกคุณก็ถามมาเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้คุณอาจจะเจอปรากฏการณ์แบบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดอยู่ดีผมบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดผมอยากจะรู้ว่า FCC 1-110เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเกิดผมอยากจะรู้ว่า linear density ของ FCC -1-110เนี่ยเป็นเท่าไหร่สังเกตไหมครับว่ามันต่างกันที่ทิศทางเนาะนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่รู้ในเรื่องของสิ่งที่ผมกำลังจะสอนคุณต่อไปแปลว่าคุณก็ต้องนั่งเขียนเส้นในยูนิตเซลล์เนาะแล้วก็ต้อง go through exercise เนี่ยว่าอ่ะความยาวเส้นเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็ไปหาไปนับจำนวนอะตอมที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ผมก็จะบอกคุณต่อว่ามันมีเทคนิคที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายกว่านี้เยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะเซฟคุณในห้องสอบได้ด้วยนะครับก็คือเทคนิคที่เรียกว่าหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่เรียกว่า family นะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับ family คือครอบครัวนะครับแต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับครอบครัวเลยนะครับครอบครัวตรงนี้มันคือในเรื่องของความเหมือนกันทางผลึกของนะครับทิศทางและระนาบนะครับมันมีความเหมือนกันอยู่นะครับทีนี้ถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะใช้มันต่อได้ก็คือว่าเราสามารถจะใช้เลขดัชนีแทนกันได้ครับถ้ามันอยู่ใน family เดียวกันครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างให้ดูเนาะทีนี้ตัวอย่างณต่อไปนี้นะครับผมขอ disclaimer ไว้ก่อนว่าอันนี้คือใช้กับผลึกคิวบิกอย่างเดียวนะครับพอดีในชีวิตของเราก็คงจะเจอแต่คิวบิกนะครับก็เลยเราอาจจะไม่ต้องคอนเซิร์นกับเรื่องนี้มากแต่ผมไม่อยากจะสอนคุณผิดนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณต่อไปนี้เป็นคิวบิกอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดคุณใช้ผลึกอื่นมันมีข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้ไอเดียของมันก็คือว่าสมมติว่าผมบอกว่าผมมีทิศทางเนาะนะครับที่เรียกว่า001นะครับทิศทาง001เนี่ยมันคือทิศทางที่คุณชี้ไปแนวแกน x อ่ะพูดง่ายๆนะครับคุณชี้ไปข้างหน้านะครับนะคิดถึงชี้ไปข้างหน้าทีนี้ผมอยากจะบอกว่าผลึกคิวบิกเนี่ยเป็นผลึกที่มีความสมมาตรสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในทิศทางที่คุณชี้ไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ต่างอะไรหรอกกับการที่คุณยืนที่เดิมนะแล้วคุณชี้ไปด้านบนกับคุณชี้ไปทางขวาทางซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเขาบอกว่ามันเหมือนกันคำว่าเหมือนกันคืออะไรเขาบอกว่ามันคือการเหมือนกันในเชิงผลึกนะครับพูดง่ายก็คือว่าสมมติถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นมนุษย์1มิติแล้วกันเนาะมนุษย์1มิติคือมนุษย์ที่รู้สึกแค่ว่าคุณอยู่ในอะตอมกับคุณอยู่ในช่องว่างพอนะครับคุณไม่มีทางคุณไม่เห็นซ้ายขวาหน้าหลังนะคุณแค่รู้ว่าคุณเดินไปเนี่ยคุณเจออะตอมกับเจอช่องว่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณเป็นมนุษย์1มิติเนี่ยแล้วคุณลอง imagine นะว่าคุณลองวิ่งนะครับจากนี้มานี้ใช่มั้ยคุณก็รู้สึกว่าอ๋อเนี่ยคุณเจออะตอมคุณเจอช่องว่างแล้วคุณก็เจออะตอมใช่มั้ยคุณรู้สึกแบบเนี้ยนี่คือมนุษย์1มิติเอาใหม่ถ้าเกิดคุณวิ่งทางนี้บ้างล่ะถามว่าคุณจะรู้สึกอะไรคุณก็รู้สึกว่าคุณมีอะตอมคุณมีช่องว่างคุณมีอะตอมแต่ผมอยากจะบอกคุณต่อว่าคุณไม่รู้สึกแตกต่างกันว่ะมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็คือระยะอะตอมกับระยะช่องว่างมันก็เหมือนกันอันนี้คือคอนเซปต์ของทิศทางนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในคิวบิกเนี่ยเวลาผมบอกว่าผมมีทิศทาง001จริงๆ001คือการชี้ไปที่ Z นะขอโทษทีนะครับมันไม่ต่างอะไรกับทิศทางที่เรียกว่า010นะก็คือทิศทางที่ชี้ไปทางขวานะครับไม่ต่างอะไรกับทิศทาง100ชี้ไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นชี้ขึ้นชี้ไปทางขวาชี้ไปข้างหน้าไม่ต่างกันเนาะนะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะชี้ลงก็ได้หรือแม้กระทั่งคุณจะชี้ไปทางซ้ายก็ได้หรือว่าคุณจะชี้ไปข้างหลังก็ได้เหมือนกันหมดเลยครับเนาะมันเหมือนกันซะจนกระทั่งหมายถึงว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น family เดียวกันนะครับ
นะโดยที่ family เดียวกันเนี่ยมันจะเรียกว่าเครื่องหมายอย่างนี้ครับ100ครับทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่มีความเหมือนกันทางผลึกนั่นเองใช้แทนกันได้เลยครับใช้แทนกันได้นะหรือว่าจริงๆแล้วนะครับมีนะครับมากกว่านี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีคิวบิกนะครับคุณมีตัวเลขอะไรก็ได้เนี่ยนะครับคุณสามารถสลับตัวเลขนะครับแล้วคุณยังสามารถสลับเครื่องหมายบวกลบก็ได้โอเคไหมครับทีนี้ผมอยากให้คุณเล่นกับผมนิดนึงนะครับกลับมาอีกแล้วนะกับอีนี่นะครับทีนี้ผมอยากให้คุณช่วยผมหน่อยว่าสมมติถ้าเกิดผมบอกว่าผมมี family 1 2 3นะครับถามว่า1 2 3เนี่ยมันมีทิศทางอะไรบ้างที่เหมือนกันนะครับช่วยผมหน่อยนะครับคำตอบนะครับก็คือจริงๆแล้วคุณสลับเลขได้คุณใส่บวกลบได้ไหนช่วยกันหน่อยสิว่า family 1 2 3มีอะไรบ้างเยี่ยมมากครับขอบคุณที่ช่วยหากินนะครับ213 132 312ถูกหมดเลยนะครับมีอีกนะใส่เครื่องหมายลบบ้างก็ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากช่วยผมหน่อยนั่นแหละครับถูกต้องจะใส่ลบยังไงก็ได้นะครับใส่ลบมากกว่า1อันก็ได้ใส่ลบ2อันก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมีอีกนะมีอีกครับโอเคเอาเป็นว่าคุณพอ get idea เนาะว่าเนี่ยแหละนะครับอันนี้คือความเหมือนกันทางผลึกนะเพราะนั้นแปลว่าคุณสามารถใช้เลขพวกนี้แทนกันได้นะครับมันมีเหตุผลนะครับทำไมผมต้องสอนคุณแบบนี้นะมันมีเหตุผลใจเย็นๆแต่ว่าผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่ามันมีคอนเซปต์ของ family อยู่เนาะนะครับทีนี้ผมอยากถามคุณต่อนิดนึงว่าทีนี้เอาใหม่ผมอยากให้คุณลองหานะครับ linear density ของ110นะครับผมเข้าใจว่ามันต้องมีรูปดีว่ารูปใครไปไหนเนี่ยเออไม่มีรูปหรอวะแปลกใจโอเคไม่เป็นไรอ่ะทีนี้ที่ผมถามคุณอย่างนี้ก็คือว่าผมอยากให้คุณลองใช้คอนเซปต์ family เมื่อกี้ใช่ไหมฮะแล้วบอกหน่อยสิว่าlinear density เนี่ยของ1 -10 อันนี้เข้าใจว่าเป็น FCC ทำไมผมไม่มีรูป FCC ให้คุณก็ไม่รู้นะครับมันเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ข้อแม้ก็คือว่าเราห้ามแสดงวิธีทำเหมือนเดิม
นะแต่ว่าให้เราไปใช้สิ่งที่เราคำตอบที่เราเคยได้มาตอบแทนก็คือผมช่วยคุณทำอยู่4ข้อเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมันคำตอบมันอยู่ในนั้นนะครับคุณช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาตอบให้หน่อยว่าถ้าเกิดผมถามคุณว่า FCC 1-10 มี linear density เท่าไหร่อ่ะคุณจะตอบด้วยคำตอบไหนดีมันมาจากคำตอบที่คุณทำเมื่อกี้นะครับแต่ว่าคุณห้ามทำแสงวิธีทำอันนี้คือคุณต้องเลือกตอบมาให้ถูกต้องนะครับไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าผมพยายามจะอธิบายนะครับแต่ประเด็นก็คือคุณไม่เคยทำ FCC 1-10 มาก่อนโอเคไหมเลขนี้คุณไม่เคยทำนะครับแต่ผมเลยบอกต่อว่าด้วยคอนเซปต์ของ Family เนี่ยจริงๆแล้วคำตอบที่คุณจะต้องตอบอะมันอยู่ในสิ่งที่คุณทำมาแล้วถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยทำตัวนี้เลยนะครับแต่คุณสามารถใช้ของเก่ามาตอบได้ด้วยคอนเซปต์ของ Family เห็นไหมฮะอันนี้พอเข้าใจทากซะยังนะคุณไม่เคยทำอันนี้แต่ถ้าคุณใช้ Family คุณไม่ต้องทำใหม่วะนะครับคุณสามารถใช้ของเดิมมาตอบได้ช่วยผมหน่อยหนึ่งเข้าใจว่านี่น่าจะเป็น1ส่วน 2R ใช่ไหมนะครับถูกต้องนะครับเอาเป็นว่านี่คือคำตอบที่ถูกนะครับเนาะซึ่งอันนี้ไม่ได้เน้นอะไรมากแต่แค่อยากจะบอกว่าการที่คุณตอบ1ส่วน 2R ได้จากสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนอันนี้คุณกำลังใช้คอนเซปต์ของ Family อยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายนะว่าผมพยายามจะเทสอะไรคุณเนาะนะครับอย่างแรกก็คือว่าคุณต้องการหาอะไรนะ FCC 1-10ใช่ไหมครับแต่ในนี้คุณกลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งคุณข้อแรกที่คุณทำอยู่นี่ใช่ไหมครับคุณบอกว่าคุณต้องการ FCC 1-10ใช่ไหมฮะไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ของ Family แปลว่าคุณสามารถแทนเลขกันได้ถ้ามันอยู่ใน Family เดียวกันถูกไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วผมก็บอกว่าอ๋อเพราะนั้นจริงๆแล้วคำตอบของตรงนี้มันก็ต้องเหมือนกับคำตอบของ FCC 110นะเบาเพราะมันเป็น Family เดียวกันมันมีความเหมือนกันทางผลึกแสดงว่าความหนาแน่นเชิงเส้นมันก็ต้องเหมือนกันนั่นแหละมันทิศทางที่เป็น Family เดียวกันใช่ไหมฮะแล้วไงก็นี่ไงคุณทำแล้วไงเห็นไหมครับเพราะนั้นคุณสามารถจะไปตอบข้ออื่นๆได้หมดเลยถ้าโจทย์ถามนะครับว่าไหนช่วยหา FCC 010ใช่ไหมครับจะไม่ได้010ไม่ได้101คุณก็ตอบได้เพราะคุณทำมาแล้วโอเคไหมครับอันนี้คือประเด็นเนาะหมายถึงว่านี่คือสิ่งที่ช่วยคุณให้มีความแกร่งมากขึ้นแล้วกันเนาะในการทำข้อสอบนะครับนิดหนึ่งเนาะอันนี้คือเรื่องของ Family เนาะทีนี้น่าจะมีคำตอบอีกอันหนึ่งไหมอ๋ออันนี้ยังเนาะนะครับเช่นเดียวกันนะครับกลับมาที่หน้า family เนาะอันนี้มันเป็นของทิศทางแต่ว่าระนาบก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเขียนเรื่องระนาบเพียงนิดนึงโอเคในส่วนของระนาบนะครับหลักการเดียวกันครับก็คือถ้าคุณมีระนาบ100นะครับมันคือระนาบที่อยู่ตัดแกน x ที่1นะฮะระนาบนี้นะครับถ้าคุณหลับตาเนาะแล้วคุณลองหมุนกล่องก็ได้90องศาคุณลืมตามาคุณไม่รู้หรอกว่าระนาบมันเปลี่ยนไปนะครับระนาบของคิวบิกก็มีความเหมือนกันทางผลึกได้เช่นเดียวกันเหมือนกับอะไรได้บ้างนะครับก็เหมือนกับระนาบที่คุณสลับเลขเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือคุณคิดถึงระนาบของกล่องในหน้าต่างๆคุยง่ายๆนะครับเนาะแล้วก็เป็น001อะไรเงี้ยนี่คือระนาบหน้าระนาบหลังระนาบข้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งระนาบที่อยู่ทางใต้ข้างหลังก็ได้นะครับทางซ้ายก็ได้
หรือแม้กระทั่งข้างล่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยเข้าใจไหมครับนะเพราะนี่คือมันคือจริงๆแล้วอันนี้มันคือหน้าของทรงลูกบาศก์หกเหลี่ยมอะพูดง่ายๆมันเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะสลับเลขสลับเครื่องหมายได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น family เดียวกันเช่นเดียวกันโอเคทีนี้ family ตรงนี้นะครับเราจะเขียนว่ามันเป็นเครื่องหมายนี่นะครับ100เป็นวงเล็บปีกกานะครับโอเคไหมฮะเพราะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับผมอยากจะให้คุณเห็นความแตกต่างนิดนึงนะว่าถ้าคุณมีนะครับตอนนี้เนาะเรามีเครื่องหมายนี้ใช่ไหมครับเรามีเครื่องหมายนี้เรามีเครื่องหมายนี้เรามีเครื่องหมายนี้นะฮะตรงนี้มันคือทิศทางเนาะอันนี้มันคือ family ทิศทางเนาะเรามีระนาบใช่ไหมครับระนาบก็คือโค้งธรรมดาแล้วก็มี family ของระนาบด้วยนะนะอันนี้บอกเฉยว่าในเรื่องของดัชนีมิลเลอร์เนี่ยมันมีเครื่องหมายนะครับอยู่4แบบนะครับซึ่งมันจำเพาะเหมือนกันนะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไหนๆก็ขออีกอันนึงนะครับสุดท้ายแล้วแหละนะครับน่าจะเป็นการเทสของคุณก็คือถ้าเกิดผมต้องการ planar density อันนี้ของ FCC แล้วกันนะครับ FCC ลบ110เว้ยเหมือนเดิมคุณไม่เคยทำมาก่อนนะครับแต่คุณสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาตอบได้นะอยากจะบอกนะครับ1ส่วน4 root 2 r ศกกำลัง2นะครับถูกไหมวะผมยังจำไม่ได้เลยคำตอบคืออะไรนะครับนะครับโอเคก็จริงๆอันนี้ผมไม่เน้นอะไรมากนะครับก็นี่คือคำตอบที่ถูกนะครับหรือใครจะตอบว่าเป็นส่วน A ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถามว่าอันนี้เอามาตอบได้ยังไงนะครับเอามาตอบได้เพราะว่าคอนเซปต์ family เนาะก็คือว่าถ้าคุณกลับไปดูที่ของคุณนะฮะลองดูหน้านี้นี่ครับหน้านี้คุณเคยทำ FCC 110โจทย์ถาม FCC ลบ110ใช่ไหมครับโจทย์บอกว่าไหนหาหน่อย FCC ลบ110แต่ว่าด้วยคอนเซปต์ family ก็แปลว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือกลายเป็น FCC 110ซึ่งก็คือทำแล้วไงเพราะนั้นเอามาตอบได้เลยนะครับก็คือเมื่อกี้มีคนตอบคำตอบนี้มาเนาะ1ส่วน4รูท2 r กำลัง2นะครับเพราะนั้นจงเก็บเทคนิคนี้ไว้ในกระเป๋านะครับเพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ได้แล้วคุณจะไม่มีวันพลาดเพราะว่าคุณทำได้ทุกอย่างนะครับถามว่าคุณทำได้ทุกอย่างได้ยังไงนะครับทำได้ทุกอย่างก็เพราะว่าผมให้สิ่งนี้กับคุณด้วยนะครับสิ่งนี้ครับนี่เข้าไปดูในไฟล์ได้นะฮะแล้วก็เข้าไปดูในclass material เนาะลองดูอันนี้ครับนี่ครับผมรวมมาให้ทุกอย่างแล้วครับว่า FCC 110 100 110แล้วก็111นะครับก็คือจริงๆแล้วมันคือทิศทางที่มันค่อนข้างจะคอมมอนนะครับซึ่งถ้าเกิดโจทย์ออกนะครับมันคงไม่ออกเกินเนี้ยนะครับไม่งั้นมันจะยากเกินมันออกได้ประมาณนี้แหละนะครับผมให้สิ่งที่เป็น BCC ด้วยนะ100 110แล้วก็111นะครับผมให้ระนาบด้วย FCC นะครับเอ้ยโทษเมื่อกี้มันทิศทางใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมเริ่มงงแล้ว density linear ใช่ไหมครับ BCC แล้วผมต้องให้ planar
ผมว่าผมเขียนผิดตรงนี้มันต้องเป็นโค้งเดี๋ยวผมไปแก้ให้อันนี้เป็นแพลนหน้าเดนซิตี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้อ๋อหน้านี้อะไรวะไม่เกี่ยวนะนี่หน้านี้เกินมา1หน้านะครับแต่คืออันนี้110 100 110แล้วก็111ของ FCC นะครับแล้วก็100 110แล้วก็111ของ BCC พูดง่ายก็คือว่าผมให้คุณทุกอย่างที่โจทย์มันจะออกได้นะครับแล้วพอคุณมีแบบนี้แล้วพอคุณใช้คอนเซปต์ของ family นะครับมันแปลว่าคุณสามารถทำได้ทุกกรณีที่เป็นแพลนหน้าแล้วก็ linear density นะครับแล้วแถมคุณยังจดเข้าห้องสอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จงกรุณาจดเข้าไปเลยก็ได้ถูกไหมครับคุณก็สามารถตอบได้ทุกข้อแล้วเพราะว่าคุณรู้เรื่องของ family แล้วคุณมีตัวอย่างของทุกๆ use case ที่มันจะเกิดขึ้นได้โอเคไหมครับเพราะนั้นจงใช้ resource นี้ให้เป็นประโยชน์ละกันเนาะฝากไว้นะครับโอเคเพราะนั้นทักสุดท้ายของเราวันนี้นะฮะก็ทำโจทย์สักหนึ่งข้อนะครับเป็นโจทย์ที่รวมคอนเซปต์ของ density ทั้งหมดเลยนะครับคือข้อนี้นะครับแล้วกลับบ้านได้นะฮะแล้วพอหมดเวลาพอดีนะฮะก็ไม่ได้เร็วขึ้นขนาดนั้นนะครับโอเคอย่างแรกก็คือว่านะครับข้อนี้นะครับโลหะ B มีโครงสร้างแบบ BCC นะครับความหนาแน่นเท่านี้มวลอะตอมเท่านี้นะครับหารัศมีอะตอมนะครับทีนี้อย่างแรกก็คือตอนนี้เรากำลังดีลกับอะไรอยู่เนี่ยเรากำลังดีลกับ density ที่เป็น3มิติอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่ linear ไม่ใช่ planar เนาะอันนี้มันเป็น1ส่วนเมตรกำลัง3นั่นแหละนะครับไม่ใช่1ส่วนเป็นมวลต่อปริมาตรนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราจะใช้นะครับก็คือสูตรหายใจเข้าไปลึกๆแล้วลองเฮ้อนะฮะนี่ครับสูตรนี้ครับโอเคอันนี้คือสูตรดั้งเดิมที่เรียนกันมาก่อนนี้แล้วนะครับโดยที่นิยามแล้วกันนะเผื่อใครจำไม่ได้นะครับอันนี้คือจำนวนอะตอมนะครับต่อยูนิตเซลล์เนาะอันนี้คืออะตอมิกเวทครับอันนี้คือปริมาตรครับปริมาตรยูนิตเซลล์ครับแล้วก็อันเนี้ยอะโวคาโดส number คงไม่ต้องเขียนหรอกมั้ง NA นะฮะทีนี้นะครับเรามีสูตรตรงนี้แต่ว่าโจทย์ให้หารัศมีอะตอมเนาะในสูตรนี้ไม่มีรัศมีอะตอมอยู่เลยนะครับเพราะนั้นมันจะต้องโผล่มาจากวอลลุ่มนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครทำกันบ้านแล้วก็น่าจะคุ้นเคยนะก็คือหานะครับอย่างแรกเนาะผมขอหา VC หน่อยสิว่าคืออะไรนะครับซึ่ง VC ของมันเนี่ยคือ A กำลัง3ถูกไหมครับเราเป็นลูกบาศก์เนาะแต่ในนี้ถามว่า A คืออะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์เลยแต่ว่าเราต้องการ R ที่สุดเนาะเพราะนั้นเราต้องบอกว่าหา A เราต้องหา R หา A ต่อด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า A เนี่ยกับ R มันมีความสัมพันธ์กันเนาะเพราะนั้นจากความสัมพันธ์เนาะ A กับ R เนี่ยเราจะได้ว่าอันนี้มันเป็น BCC นะฮะลองไปเปิดในตารางดูเนาะเราจะได้ว่า root 3a เท่ากับ 4r นะฮะหรือว่า a เนี่ยมันเท่ากับ 4r ส่วนด้วย root 3 4ส่วน root 3r นะครับประมาณนี้เดี๋ยวขอตีเส้นให้ดูรู้เรื่องนิดนึงนะครับนี่อันนี้คือตรงนี้แล้วก็ผมต้องการกล่องนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ผมจะวิ่งมาตรงนี้ครับนะหลังจากนั้นพอผมได้ A มาแล้วปุ๊บใช่ไหมครับผมก็บอกว่าอ่ะงั้น VC ของผมเนี่ยมันคือ4ส่วน √3 r กำลัง3เด้อแล้วผมก็สามารถที่จะเอาอีกก้อนนี้นะครับยัดเข้าไปในสูตรของผมซึ่งตอนนี้ผมก็จะได้สูตรที่มันมีค่า r ที่ผมอยากจะหาแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับโอเคไหมฮะเพราะนั้นนี่คือ strategy ของเรานะครับนะคืออยากได้ r ออกมาเนาะนะครับก็ต้องใช้ v มันต้องหา a ก็เอา a ออกมาแล้วก็หา
ความสัมพันธ์ A กับ R มาก่อนอะไรอย่างนี้เพราะนั้นอันนี้คือต้องใช้ความรู้หลายอย่างนะก็คือคุณต้องมีตาราง Crystal Structure Summary นะครับขอร้องจดเข้าไปในห้องสอบด้วยนะจ๊ะนะครับอันนั้นน่ะจดเข้าไปเลยนะครับผิดเหรอ4ส่วนรูท3รูท 3A เท่ากับ 4RA เท่ากับ4ส่วนรูท 3R ผมทำผิดใช่ไหมไหนขอเช็คหน่อยนะดีมากครับขอเช็คหน่อยเนาะผมก็อาจจะจำพลาดได้เพราะนั้นขอดูที่ Crystal Structure Summary นะครับอันนี้มันเป็น BCC เพราะนั้นผมต้องการ root 3a เท่ากับ 4r เนาะ root 3a เท่ากับ 4r BCC ใช่เพราะนั้นกลับมาดูที่นี่ root 3a เท่ากับ 4r เพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับ 4r ส่วน root 3ใช่ครับถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น 4r ส่วน √3 ครับถูกต้องครับขอบคุณมากนะผมเขียนโพยผมผิดด้วยนะครับเพราะนั้นเทอมที่แล้วนี่ก็ได้อะไรผิดผิดไปนะครับโดยที่มันก็โอเคด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะมันก็โอเคได้ด้วยนะครับแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนในเทอมที่แล้วนี่เยี่ยมจริงๆโอเคลุยกันต่อนะครับแต่ว่าคำตอบถูกแน่นอนเพราะว่าเวลาผมทำในห้องผมก็ไม่ได้คำนวณให้ดูนะครับผมก็ตอบเลยนะครับ rho เท่ากับ na นะครับส่วนด้วย4 r ส่วนด้วย root 3กำลัง3เนาะแล้วก็ na นะครับมันกวนตีนะมันมีตัว n เล็ก a ใหญ่แล้วก็เป็น n ใหญ่ a ใหญ่นะครับนะดูดีๆนะครับเนาะอย่าเขียนสูตรแล้วงงเองนะครับต่อมาก็จัดไปครับได้นะครับจริงๆแล้วผมอันนี้คือปกติผมจะย้ายข้างก่อนนะครับแต่ทีนี้อันนี้ผมแค่ไม่ได้ย้ายข้างให้นะผมลองแทนข้างในสูตรให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วคุณควรจะย้ายข้างให้เหลือค่า r ก่อนนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ผมเขียนให้ดูสูตรเฉยๆว่าผมได้ 3.3 นะครับอันนี้คือหน่วยเป็นกรัมต่อcm กำลัง3นะครับเท่ากับเพราะในเดี๋ยวผมอาจจะไปปรับโน้ตนิดนึงนะว่าจริงๆมันควรจะจริงๆผมถ้าหลังๆนี้ผมจะย้ายข้างก่อนแล้วผมค่อยแทนค่าทีเดียวนะก็คือ n คือ2 bcc มีอยู่2อะตอมใน1ยูนิตเซลล์นะครับคูณด้วยค่า a ก็คือ 19.6 นะครับหน่วยคือกรัมต่อโมลนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับส่วนด้วยเนาะอันนี้เราจะได้4นะครับ r ส่วนด้วย √3 กำลัง3นะครับคูณด้วย Avogadro's number เนี่ย 6.023 คูณ10กำลัง23นะครับหน่วยเนี่ยคือ1ส่วนโมลนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมแทนค่าให้ดูเฉยๆนะว่าค่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วคุณควรจะย้ายข้างก่อนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงโน้ตผมเองนะครับอันนี้พอดีจดมาแบบนี้ก็ขี้เกียจไม่ค่อยชอบซบสมการสดนะฮะเพราะว่าพลาดอยู่แล้วนะครับนะแต่ either way นะครับถ้าคุณซบตรงนี้ออกมาได้นะครับคุณจะได้ค่า r เนี่ยเท่ากับ 1.17 คูณ10กำลังลบ8นะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ำมากกว่าว่าถ้าคุณย้ายข้างอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคุณแทนค่าแบบนี้สิ่งที่คุณได้ตอนสุดท้ายอ่ะถามว่าหน่วยคืออะไรอันนี้ต่างหากที่น่าสนใจถูกไหมฮะหลายๆคนผมเห็นนะครับว่าทำกันบ้านมาเลขถูกแต่ว่าใส่หน่วยผิดนะดูหน่วยนะครับทีนี้อย่างแรกก็คือว่าถ้าคุณดูแบบนี้เนี่ยในการแทนค่าของคุณอ่ะมันมีแต่เซนติเมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำแบบนี้สิ่งที่คุณได้คุณก็ควรจะได้เซนติเมตรนะนะเพราะว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนนะถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนคุณก็ต้องเอาหน่วยตามที่คุณแทนค่าให้มันสอดคล้องดีกว่านะนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะทำให้กลายเป็นหน่วยที่แบบเหมือนคนทั่วไปเขาใช้กันเนาะผมก็บอกว่าผมทำให้เป็นเมตรก่อนนะครับก็คือ 1.17 นะฮะคูณด้วยทีนี้ถ้าเกิดอยากจะทำเซนให้เป็นเมตรเซนมันมากใช่ไหมเมตรมันน้อยเพราะว่า100เซนเป็น1เมตรเพราะนั้นคุณต้องหาร100นะเลขมันต้องน้อยลงไปอีกนะครับก็คือหาร100ก็จะกลายเป็น10กำลังลบ10หน่วยเป็นเมตรเนา
แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดอยากจะตอบเป็นหน่วยที่แบบนาโนเมตรส่วนใหญ่เขาชอบใช้นาโนเมตรกันเนาะนาโนเมตรก็คือคูณเข้าไปด้วย10กำลัง9นะครับเพราะนั้นก็จะได้เป็น 1.17 คูณด้วย10กำลังลบ1หน่วยตัวนี้จะกลายเป็นนาโนเมตรนะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะตอบให้มันเป็นทศนิยมน่ะเทพๆหน่อยก็ 0.117 นะครับนาโนเมตรโอเคนี่คือคำตอบเนาะใช่นะครับทีนี้อีกนิดเดียวนะครับก็คือว่ามันมีแถมๆมาก็คืออันนี้เป็น3มิติใช่ไหมครับแต่มีอันนี้ครับข้อ2เนาะจงหาความหนาแน่นเชิงเส้นของโลหะ B ในทิศทาง 1-11 นะครับในหน่วย1ส่วนมิลทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออย่างนี้ครับเขาอยากรู้จังเลยว่า BCC ถูกไหมนี่คือผลึก BCC ควรจะเขียนด้วยสีฟ้าเนาะถามหน่อยว่า BCC ทิศทาง 1-11 คือเท่าไหร่เห็นไหมฮะทีนี้คุณไม่เคยทำอันนี้มาก่อนนะครับ by the way ไม่เคยทำนะฮะแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าด้วยคอนเซปต์ของ family ก็คือมันจะเท่ากับ BCC 1-11 ลบนะครับ 1-11 นะครับโดยที่นะครับถ้าเกิดคุณกลับไปดูเนี่ยคุณจะรู้ว่าข้อนี้ทำมาแล้วทำมาแล้วครับกลับไปดูได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดทำมาแล้วก็ไม่ต้องทำใหม่ถูกไหมครับคุณก็หยิบมาใช้ได้เลยนะเพราะนั้นคุณก็หยิบมาเลยครับทำมาแล้วฮะ1ส่วน2 r ครับเห็นไหมคอนเซปต์ของ family มันเทพประมาณนี้คือคุณไม่ต้องทำนะครับแค่คุณดูให้เป็นว่าเอาอะไรมาตอบบวกกับสิ่งที่ผมให้คุณในนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณมีชีทตรงนี้คุณมีทุกอย่างที่มันจะถามคุณได้นะครับคุณจะไม่ต้องทำเลยคุณก็แค่เอามาตอบให้ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณได้ความเทพนี้ไปเนาะนะครับที่เหลือคุณก็เหลือแค่แทนค่าอย่าพลาดแล้วกันเนาะนะครับก็คือ1ส่วนด้วย2คูณด้วย 0.117 คูณด้วย10กำลังลบ9นะครับเอ๊ะ0.ทำไมอันนี้ผมรู้สึกผมทำพลาดใช่ 0.117 คูณ10กำลัง9นะครับเมตรเนาะมันเป็นหน่วยเป็นเมตรเนาะใช่เพราะว่ามันเป็น 0.117 นาโนเมตรเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็น 0.117 คูณ10กำลัง9เมตรนั่นเองอันนี้ไม่ผิดนะครับทีนี้คำตอบของมันตรงนี้นะครับก็คือจะได้ว่า 4.273 คูณ10กำลัง9นะครับหน่วยของมันนะฮะประหลาดนิดนึงนะครับ1ส่วนเมตรเนาะแต่ทีนี้โจทย์บอกว่าตอบให้เป็น1ส่วนมิลให้หน่อยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะโชว์ว่าถ้าผมเจอการเปลี่ยนหน่วยแบบนี้ผมทำไงดี 4.273 เนาะคูณ10กำลัง9นะครับผมต้องการตอนแรกผมมี1ส่วนเมตรก่อนใช่ไหมครับแต่ผมต้องการให้ได้ส่วนด้วยมิลลิเมตรใช่ไหมครับทำไงดีนะครับตรงนี้นะครับผมก็บอกว่างั้นผมจะต้องคูณด้วยเมตรส่วนมิลลิเมตรถูกป่ะมันจะได้เกิดการตัดกันพอดีแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้แปลว่าผมต้องคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ที่บอกว่า1เมตรนะครับ1เมตรเนี่ยมันมีอยู่1000มิลลิเมตรถูกมั้ยครับ1เมตรมี1000มิลดังนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยคือคุณก็เอา10กำลัง9ไปหารด้วย10กำลัง3นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือนะครับเท่ากับ 4.273 คูณด้วย10กำลัง6นะครับหน่วยก็คือ1ส่วนมิลครับเป็นไงครับดังนั้นตรงนี้ผมว่าถ้าคุณใช้ family เป็นนะครับคุณก็กรุณาเช็คนิดนึงว่าคุณแบบว่าแปลงหน่วยเป็นหรือเปล่านะครับเนาะตรงนี้มันจะ
มันจะตาลปัดกันนิดนึงนะครับมันก็เลยอาจจะงงๆหน่อยตอนแปลงหน่วยโอเคไหมครับนะเพราะว่ามันเป็นการแปลงหน่วยที่เป็นส่วนกลับเนาะมันจะตับตาลปัดกันหน่อยนะครับอู้นะครับใกล้จบแล้วอีกนิดเดียวนะครับแล้วก็หมดเวลาพอดีนั่นแหละนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับความหนาแน่นเชิงระนาบหาแพลนหน้าเดนซิตี้ของ0 1ลบ1ให้หน่อยนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมบอกว่าเอ้ยผมอยากรู้จังเลยว่า BCC นะครับ0 1ลบ1เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมอยากจะบอกคุณว่าถึงแม้ว่าคุณไม่เคยทำเนาะจริงๆแล้วมันก็จะเท่ากับ1 1 0ว่ะนะครับโอเคไหมฮะซึ่ง1 1 0เนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่นะครับทำแล้วศาสตร์นะครับเอามาตอบเลยนะฮะไปดูได้เลยนะฮะ110ทำแล้วนะครับได้นะครับ3ส่วนด้วย8รูท2 r กำลัง2นะครับทำแล้วเนาะแล้วเราก็รู้ค่า r ด้วยเพราะฉะนั้นก็จงแทนค่านะครับ3ส่วนด้วยนะครับ8อุ้ยอะไรเนี่ย8รูท2นะครับ r ก็คือ 0.117 คูณด้วย10กำลังลบ9นะผมทำให้เป็นเมตรไปเลยนะครับเมตรครับโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้คำตอบก็คือนะครับ 1.94 คูณด้วย10กำลัง19นะครับโหเยอะมากหน่วยเป็น1ส่วนเมตรกำลัง2โอเคไหมเขาบอกว่าต้องการหน่วย cm นะครับเพราะนั้นเรามาดูการแปลงหน่วยอีกนิดเดียวนะครับก่อนจบนะครับก็คือผมมี 1.94 คูณ10กำลัง19นะครับ1ส่วนเมตรกำลัง2ทีนี้ผมต้องการให้มันกลายเป็น cm กำลัง2ว่ะเพราะนั้นผมต้องคูณข้างบนเนาะก็คืออัตราส่วนข้างบนมันต้องเป็นเมตรกำลัง2เนาะมันจะได้ตัดทิ้งกันได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณต้องคูณเข้าไปก็คืออัตราส่วนว่า1เมตรกำลัง2มีกี่เซนกำลัง2นะครับก็คือ1ตารางเมตรมีอยู่หมื่นตารางเซนเนาะเผื่อใครไม่รู้นะครับ1ตารางเมตรมีหมื่นตารางเซนนะครับเพราะนั้นคูณเข้าไปปุ๊บก็คือจริงๆเอาไปหารนั่นแหละเนาะก็เท่ากับ 1.94 คูณด้วย10กำลัง15นะครับหน่วยก็จะกลายเป็น1ส่วน cm กำลัง2นะครับโอ้โหเป็นไงครับข้อนี้นะครับบอกแล้วว่า family นะครับใช้เหอะชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะนะครับสบายสบายเลยนะที่เหลือคิดเลขอย่างเดียวนะครับ ans โอ้โหเป็นไงล่ะโอเคทีนี้ก่อนไปนะครับผมบอกคุณหน่อยว่ามันเหลือหน้าสุดท้ายตลอดเลยเว้ยนะครับผมไม่เคยสอนถึงหน้าสุดท้ายเลยนะครับมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ก็คิดว่าไม่ถึงดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวคุณจะตายเอานะครับผมฝากอีกหนึ่งหน้านะฮะไม่นานมากนะครับเป็นวิดีโอให้คุณไปเก็บตกนะครับเรื่องของซิงเกิลแล้วก็โพลีคริสตัลนะครับไม่ยากอะไรนะแต่ว่าคิดว่าวันนี้พอก่อนเถอะนะครับก็ดูเหนื่อยกันมากนะเพราะนั้นเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ